ใครวะเนี่ยมาโกะแขนผมทำไมนี่หนึ่งมีเมียแล้วหรอมาหลอกกันแบบนี้ได้ไงอ่ะนี่น้องคะเมียเขาอุตส่าห์มาขอร้องแบบเนี้ยทำไมไม่คืนผัวเขาไปล่ะเฮ้ยนี่แกเดินไม่ดูตาม้าตาเรือเลยได้ไงมาเตะขวดน้ำคนอื่นเขาล้มแบบเนี้ยฉันขอโทษด้วยจ้ะพ่อหนุ่มพอดีว่าสายตาฉันไม่ค่อยดีจ้ะสายตาไม่ดีแล้วทำไมไม่นอนอยู่บ้านนะมาเดินเพ่นพ่านทำไมแถวนี้พ่อหนุ่มสุดหล่อจ้ะอย่าพึ่งเอาเรื่องฉันเลยนะฉันมันก็แค่คนแก่สายตาไม่ดีคนหนึ่งเองจ้ะจะขอร้องแล้วนะไม่เอาเรื่องก็ได้เห็นว่าแกมันแก่จะลงอยู่แล้วไม่งั้นนะได้ไปนอนใต้ต้นไม้แน่เลยจ้าจ้าขอบใจนะจ้าเดี๋ยวเก็บขวดน้ำมาให้ผมด้วยมายืนซื้อบื้ออีกรีบลงมาเก็บเดี๋ยวนี้โอ้ยก็แค่นี้และจำไว้ซะด้วยนะอารมณ์มันไม่ได้ดีเหมือนหน้าตาจะไปไหนก็ไปจ้าเกะกะสายตาจริงๆเลยคนแก่เนี่ยตัวเองหิวข้าวยังอ่ะเดี๋ยวเขาจะพาไปหาอะไรอร่อยกินกันก็เริ่มหิวแล้วแหละเหรออย่างนั้นเราไปครัวคุณแดงไหมมีอาหารอร่อยๆเพียบเลยไม่เอาอ่ะเขาอยากกินสลัดที่ร้านกาแฟน้องแมวเหมียวตัวเองได้ถ้าตัวเองอยากไปก็ตามใจตัวเองแล้วกันจริงนะตัวเองน่ารักที่สุดเลยอ่ะผัวขาเฮ้ยยายเป็นใครวะเนี่ยมาโกะแขนผมทำไมบอยทำไมผัวพูดจากับเขาแบบนี้ล่ะตายเขาไปแล้วไม่คิดจะรับผิดชอบหน่อยเหรอจ๊ะอ้าวอะไรนะนี่หนึ่งมีเมียแล้วหรอมาหลอกกันแบบนี้ได้ไงอ่ะก็ใช่นะสิอีหนึ่งทำไมตัวลืมเขาง่ายแบบนี้ล่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะเบียร์เขาอ่ะไม่เคยมีความคิดที่อยากจะคบกับคนแก่หรอกแค่คิดอ่ะก็สะอิดสะเอียนละถ้าหนึ่งมีเมียแล้วอ่ะก็บอกกันดีๆสิไม่ใช่มาทำแบบนี้เราไม่ได้อยากเป็นเมียน้อยใครนะผัวคะอย่าทิ้งฉันไปเลยนะอ๋อพ่อนางผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมหนึ่งเลยทิ้งฉันไปอ่ะเดี๋ยวนี้ห่างกันแป๊บเดียวหนึ่งก็ไปหาผู้หญิงใหม่มาเป็นเมียน้อยแล้วเหรอนี่แม่หนูฉันพูดก็พูดเถอะนะไม่มีปัญญาไปหาผัวใหม่ที่เขาไม่มีเมียหรอทำไมถึงต้องมาแย่งของชาวบ้านเขากินแบบนี้ไม่อายบ้างเลยหรือไงไรอย่างอายสิ้นดีเลยนี่ยายอย่ามาพูดแบบนี้นะเห็นไหมว่าแฟนผมอ่ะเข้าใจผิดละแล้วอีกอย่างนะผมอ่ะไม่เคยรู้จักยายสักนิดจะเป็นผัวได้ไงนิดทำไมหนึ่งถึงพูดจากันแบบนี้ล่ะแต่ว่าเมื่อคืนเรายังนอนอยู่ด้วยกันอยู่เลยนะหนึ่งนี่ยายพูดพ่อยๆแบบนี้ได้ไงเมื่อคืนอ่ะผมอยู่กับแฟนทั้งคืนจะไปหายายอย่างแก่ได้ไงจริงไหมเบียร์จริงด้วยอ่ะเมื่อคืนหนึ่งก็อยู่กับเขาทั้งคืนจะไปนอนกับยายได้ยังไงอ่ะเพราะว่ายายคนนี้คงจะเสียสติไปละแก่ๆแบบนี้เป็นอัลไซเมอร์เลยสิถึงฉันเป็นคนแก่แต่ฉันก็ไม่ได้ขี้หลงขี้ลืมนะ
หนูฉันขอล่ะอย่าแย่งผัวฉันไปเลยนะเห็นใจฉันหน่อยเถอะนะจ๊ะนะเธอก็ยังสาวยังสวยคงหาผัวใหม่ได้สบายสบายต่างกับฉันลิบลับที่เป็นคนแก่ญาติเยอดก็ไม่มีลูกหลานก็ไม่ต้องถามหาหรอกทุกวันเนี้ยฉันก็มีแค่หนึ่งเนี่ยแหละที่คอยดูแลฉันอยู่คนเดียวนะแม่หนูฉันขอร้องล่ะอย่าแย่งผัวฉันไปเลยนะเห็นใจฉันเถอะนี่น้องคะเมียเขาอุตส่าห์มาขอร้องแบบเนี้ยทำไมไม่คืนผัวเขาไปล่ะตัวน้องเองก็ยังสาวยังแซ่น่าจะหาผัวใหม่ได้ง่ายๆนะไปแย่งผัวยายแก่ๆแบบเนี้ยมองแล้วอุจารสายตาจริงๆเลยฉันไม่ได้จะแย่งผัวใครนะคะถ้าฉันรู้ว่าเป็นเมียน้อยคนอื่นเขาอะฉันก็คงไม่คบด้วยหรอกค่ะน้องก็คิดได้นี่คะถ้าคิดได้แล้วอะก็อย่าคิดจะไปเป็นเมียน้อยคนอื่นแล้วกันค่ะ 1. ถ้าเป็นแบบเนี้ยงั้นเราเลิกกันเถอะเบียร์เบียร์เดี๋ยวก่อนสิเบียร์เบียร์เดี๋ยวก่อนนี่คุณเป็นผู้ชายแท้ๆอ่ะทำอะไรกับผู้หญิงไว้ก็หัดรับผิดชอบบ้างสิไม่ใช่ทำตัวเห็นแก่ได้เห็นแล้วก็น่ารังเกียจจริงๆเลยเบียร์เดี๋ยวก่อนสิคะผัวคะใครเป็นผัวแกยายแกแล้วมาทำอย่างนี้กับผมเพื่ออะไรก็เพื่อความสะใจยังไงล่ะแล้วทีเนี้ยแกจำฉันได้หรือยังนี่แกเองเหรอเข็มสนุกมากเลยหรือไงที่เห็นแฟนเราบอกเลิกอ่ะสนุกสิทำไม่สนุกฉันจะทำทำไมแล้วทีแกล่ะยืมเงินฉันไปแล้วไม่คืนอ่ะคิดว่าฉันสนุกมากนักหรอน้องมีอะไรอะเข็มเงิน 100,000 ที่หนึ่งยืมเราไปเมื่อไหร่มันจะคืนล่ะเห็นหนึ่งบอกว่าจะโอนเงินให้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วล่ะจนป่านี้ฉันยังไม่เห็นหนึ่งโอนเงินมาให้สักทีเลยอะแล้วช่วงนี้เงินเดือนหนึ่งก็ออกแล้วไม่ใช่หรอตอนนี้เรายังไม่สะดวกคืนให้หรอกนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวสิ้นปีอะโบนัสออกเราจะคืนให้เลยทันทีแต่หนึ่งเราจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆนะหนึ่งคืนเงินมาให้เราเถอะไม่คืนเว้ยสัญญาอะไรก็ไม่มีถ้าอยากได้คืนมากนักอะก็ไปฟ้องเอาเองดิก็ได้ถ้าหนึ่งจะเล่นแบบเนี้ยแล้วอย่ามาเสียใจทีหลังแล้วกันจำใส่หัวกะโหลกไว้เลยนะคนอย่างเราอ่ะไม่มีวันเสียใจหรอกเว้ยไม่มีวันเสียใจหรอกเว้ยไม่มีวันเสียใจหรอกเว้ยถ้าแกคืนเงินฉันตั้งแต่แรกฉันคงไม่เสียเวลามาทำอะไรแบบนี้หรอกนะแต่สิ่งที่เธอทำอ่ะมันเกินไปนะมันก็แค่เงินแสนเดียวเองอ่ะมันไม่เกินไปหรอกนะคนอย่างหนึ่งต้องเจอแบบนี้ล่ะถูกละถ้าแกไม่อยากโดนฉันจองล้างจองผ่านแล้วก็คืนเงินฉันมาเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นฉันไม่หยุดแน่เออคืนก็ได้เดี๋ยวผมเพย์อะไรอ่ะก็เบอร์เดิมไงนี่ไม่ได้เมมไว้หรอเอออ่ะคืนแล้วนะก็มีเงินนี่แล้วทำไมไม่คืนตั้งแต่แรกวะสวิลาว่ะเ
เบียฉันขอบคุณลินมากเลยนะที่ช่วยทำให้หนึ่งคืนเงินฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกเข็มยังไงเราสองคนก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะมีอะไรที่ฉันช่วยได้ฉันก็ยินดีช่วยแหละแต่แผนของลินนี่ดีมากเลยนะดูสิฉันละสะใจจริงๆเลยตอนที่หนึ่งโดนแฟนบอกเลิกสีหน้านี่ดูไม่ได้เลยอะช่างเขาเถอะก็อย่างว่าทำตัวเองแท้ๆต้องเจอแบบนี้บ้างถึงจะได้เข็ดหลาบแต่พอฉันคิดไปคิดมาแล้วฉันก็ไม่อยากทำกับหนึ่งแบบนี้หรอกนะแต่ก็อย่างว่าแหละเงินน่ะมันคมยิ่งกว่ามีดซะอีกสามารถตัดได้แม้กระทั่งความเป็นเพื่อนอ่ะฉันว่าเงินน่ะไม่สามารถตัดใครได้หรอกเข็มเพราะเงินมันไม่ใช่มีดสักหน่อยแต่ที่หนึ่งเขาเป็นแบบนั้นน่ะเป็นเพราะสันดานคนมากกว่าที่ยืมเงินแล้วไม่รู้จักคืนน่ะเอาเธอนาเข็มแกอย่าคิดมากเลยอย่างน้อยก็เหลือฉันเป็นเพื่อนแกอยู่นะจารินเอองั้นเย็นเนี้ยแกอยากกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองจริงเหรออืมอะไรก็ได้อ่ะแต่ว่าก่อนไปอ่ะฉันขอไปเปลี่ยนชุดก่อนนะ